ครับผมหลังจากที่ครม.อนุมัติการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของบ้านหลังแรกนี่รายละเอียดไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นการที่เปลี่ยนจากหลักเกณฑ์ที่เป็นเรื่องการลดหย่อนภาษีนะที่เหมือนคำนวณก็เป็นการยกเว้นภาษีแต่ก็มีหลักเกณฑ์เดียวเหมือนกับเดิมที่เราเคยวางหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆตามที่เคยอนุมัติครม.แล้วนะครับครับผมคือจากเดิมแต่ว่ามีการผ่อนปลนให้มากขึ้นก็คือกรณีที่คนใช้สิทธิ์จากเดิมที่ต้องใช้สิทธิ์เลยใช่ไหมครับคราวนี้ก็ให้ผ่อนปลนว่าเกิดคุณเห็นว่ายังไม่ได้ประโยชน์จากภาษีเนี่ยทันทีก็ผ่อนปลนให้คุณไปใช้สิทธิ์ในปีที่หลังจากนี้ปีนี้ไม่นับก็ไปอีก4ครับ4ปีนะครับอ๋อคือจากเดิมนี่ได้แค่ปีถัดไปก็คือแต่เดิมบอกให้ใช้สิทธิ์เลยนะฮะอย่างนี้ต่อไปนี้ก็บอกว่าให้คุณไปอยากจะใช้สิทธิ์ในปีที่หลังจากนี้อีก5ปีว่างั้นน่ะแล้วอย่างนี้จะสนับสนุนในผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างไรบ้างก็คือผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขายังเห็นว่าคือเขาจะอย่างที่บอกอาจจะได้ประโยชน์จากดอกปอดดอกเบี้ยนะฮะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาคิดว่าประโยชน์ทางภาษีเนี่ยเขายังไม่ได้อะไรคิดว่าคนเราต้องมีเงินได้เพิ่มขึ้นมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นมีอะไรเพิ่มขึ้นพอเริ่มจะมีภาระภาษีเขาคิดว่าไปได้ประโยชน์ในปีท้ายๆก็เริ่มใช้สิทธิ์ในปีท้ายแล้วเขาจะได้ปี5ปี6ปีที่7ปี8ปี9ไปเรื่อยๆเพราะนั้นก็จะเป็นประโยชน์เขาในสำหรับผู้มีรายได้น้อยก็จะได้เริ่มประโยชน์มากขึ้นครับผมแล้วอย่างนี้สรรพากรนี่สูญเสียรายได้หรือว่าก็อย่างเมื่อกี้ที่เรียนไปไม่เยอะนะฮะเพราะว่ามันต้องเฉลี่ยแล้วก็ต้องขึ้นอยู่ว่าใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ละปีก็อาจจะไม่เท่ากันแม็กซิมัมเราเท่าไหร่ครับผมแม็กซิมัมก็อย่างที่บอกว่าไม่เกิน 2,400 ล้านต่อปีนะแม็กซิมัมนะแต่นี่บอกอย่างที่บอกนะว่ามันคงจะน้อยกว่านี้ถือไม่ได้เป็นภาระภาษีเป็นภาระต่อไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราเก็บสมรภูมิเก็บปีเป็นล้านๆนะครับครับผมโอเคได้ขอบคุณมากนะครับครับผม